สวัสดีครับเริ่มคนทยอยคนแล้วเด้อนี่ครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะต้องทยอยผลของก้อนนะฮะมันอยู่ติดใกล้น้ำเหลือเกินนะครับบ้านแม่ใจห่างบ้านครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับตอนนี้เรามาติดตามดูสถานการณ์น้ำปลาทะลักลงมากันโอ้นักเด็กเก่ากันแหละใช่โอ้เด็กที่มันเด็กยังอีกครับมันกำลังมาจริงๆนะมาจริงๆมาเลยแหละมันกำลังมาไหลมาเรื่อยๆละถ้ามันแบบเติมดีอะของเติมไม่คุ้มเลยตอนนี้ผมมาอยู่ในจุดนี้ครับบ่อเล็กครับบ้านแม่ใจห่างบ้านน้ำไหลทะลักเข้ามาในซอยท่านถ้าจะได้ท่วมกันนักแล้วครับมาข้ามมาดูฝั่งลายนี่มันน้อยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้แม่ใจของเขาก็เริ่มส่งสัญญาณมาห้องแล้วฮะว่ามีระดับน้ำสูงขึ้นมาละโอ้คนนั่นนะโอ้มันขึ้นจ้ะนอนนี่รับก็นี่วันนี้อย่านอนรับก็นี่มันขึ้นจ้ะมันไม่แผ่ปูหน้าเตียนี่เป็นประสบการณ์ที่เจ้าอำเภอแม่ใจบ่ได้ปะเมินแล้วครับเมินมากมาดูมวลน้ำที่มันทะลักจากตะกี้สักน้อยนะฮะตะกี้เอาดูฟังปุ่นนี่มันทะลักออกมาบ่เท่าใดนะแต่ตะกี้ผมขี่รถเครื่องกายมาครับพอเจอฟังนี่นะครับพอน้ำมันข้ามถนนมาได้มันทะลักมาฟังหนึ่งเข้าหลายบ้านเลยทีเดียวครับจากจุดที่ก่อนหน้านี้ครับมันทะลักมาฟังนู่นลงถนนนะฮะแล้วก็พอมันไหลข้ามถนนมาเนี่ยบ้านตั้งด้านขวามือนี่โดนเลยทีเดียวครับผมโอ้เป็นได้ฟังครับโดนเยอะครับนี่โดนเยอะครับบ้านผีสาวที่บ้านผีสาวครับข้างหลังเข้ามาข้างหน้านี่ลบมาโอ้นี่ครับอันนี้บ้านลุงบ้านลุงบ้านลุงลุงแมวบ้านหนูบ้านกูหนูลุงแมวอยากได้กระสอบทรายไปปิดข้างหลังเพราะว่าปิดประตูข้างรั้วน่ะประสานตั้งนายกเลยยังครับเป็นหาปุ้นนะประวัติยังจะเอามากันยังมาถึงจำเดียวอ๋อตั้งหลังท่านมันทะลักเข้ามามุดเหรอครับน้องตั้งหลังนี่ซึมๆแต่ตั้งหน้านี่เข้ามันนักครับหน้านี่เข้าไปเต็มเลยมันไหลลงปุ้นกันเนี่ยมันลดนี่เข้าถึงหน้าถึงหลังแล้วนี่น้องมาเต็มครับครับนี่ครับตั้งหน้ากับทะลักมาจากปุ่นอันนี้ทะลักนี่ออกนี่ดันต่อขึ้นมาเลยดันต่อขึ้นมาไหลลงปุ่นว่าไหลปุ่นไหลลั่นแล้วนั่งนั่งหลังแล้วนี่ครับตั้งเดี๋ยวพามไปพอทั้งลายคุณกันครับไปพอเลยพอเลยครับบางครูอยู่ลายน้ำตาปุ่นยังแค่น้อยยังแค่น้อยแล้วครับน้ำตาอยู่นี่เราก็อยู่ฝาดทั้งเพเนาะครับได้ปะสักเตี้ยเนาะเหตุการณ์นี้เนาะมันจะเมื่อเตือนนะเคยสี่ห้าซีนั่นแหละอ๋อห้าซีนั่นแหละครับของเราพี่กบาลอยากกินน่องก็แบบนี้นะครับนี่โอ้เฟิร์กนี่ต่อไหลยังน้ำตกเลยไหลยังน้ำตกเลยโอ้มันดันจากต่อนี้ขึ้นมาเลยเนาะข้ามถนนมาก็ข้ามไปก็เอาต่อนี่เคยข้ามถนนมาเตยดูครับข้ามถนนนะบันทึกประวัติของแม่ใจสักหน่อยก่ะเอาไปเลยเดี๋ยวต้องไป
ันนี้ถอดรองเท้านี่พร้อมลุยแล้วนะครับน้องโอ้นี่ครับมาถึงชุดนี้นี่ครับแม่ใจเฮาเจอชุดนี้เยอะเลยอันนี้ใช่ฮะมดกองเลยเนาะมดกระหนุนแล้วครับอย่าแกนหน่อยครับพดไปได้แกนหน่อยครับผมอ๋อนี่ครับอุ้ยโอ้อันนี้อ๋อมันมาขังก็เลยมันไหลผ่านเลยไม่ล่ะอ๋อถ้าไหลผ่านเป็นยังเนาะถ้ามันซ้ำมันนะครับไปเดินหน้าตอนนี้มันพดหลังละพดถนนหลังละหลังการไปตะแกะครับถึงละข้ามขึ้นถนนละขึ้นถนนแล้วมั้งครับขึ้นละเดี๋ยวมันก็ข้ามลายครับแต่ยังดีถ้ามันบักขังมันนอกจากการตรงครับคิดว่ามันเต็มอ่ะครับเดี๋ยวมันกลับไปแล้วน้องการตรงนะฮะตึ๊กอ่ะพดตรงมันน่ะครับเพราะว่าหน้ามันพดละมันไหลทะลุหากันหมดละตึ๊กอ่ะพดตรงมันตรงเนี้ยเดินเข้าให้พอสักหน่อยกันเถอะมันเต็มในส่วนมันหลักกันนี่ครับเดี๋ยวผมขอลุยไปพอสักกำมาเพิ่มส่งกันละเราจะข้างหลังบ้านเต็มเป็นยังหน้ามันพดไปได้ไหมถ้ามันลงสุดไปนี่แกพดหนองมุดแล้วกับมีปัญหาหนอพดการต้องมูทิปอ่ะครับพดการต้องมูทิปอ่ะอ๋อเนี่ยระดับนี้ละครับเพราะหน้ามันมาข้างละเราพดตะกี้นี่ฮะในส่วนทั้งเต็มไหมเต็มแล้วก็เบิกเอาไว้นะครับนะพอต่อมันไหลประตันอ่ะต่อมันคล้องเอี้ยฮะนั่นระดับมันจะอยู่กันนะโอเคครับผมจะได้พอตั้งหลังเล็กได้หรอครับจะทายพอแต่พอสักหน่อยละอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งนี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอแม่ใจในช่วงนี้ช่วงที่สาวกบีได้อยู่ในใจเลยครับสาวกบีแน่นอนส่วนมากตั้งแต่ปี54ครับนี่ครับท่วมอันนี้มันไหลทะลักออกมาแล้วก็มันเป็นทางผ่านของน้ำครับนี่ครับโอ้ฟังปุ้นไหลมาอ๋อทะลุสวนนี่ออกตรงเลยเนาะมันจะอยู่ระดับนี้ละนี่คือได้ระดับของมันอะมาเดิมหน้ามาข้ามถนนแล้วสบายใจละครับเพราะว่าสังเกตจากการไหลของน้ำคือมันไหลไปเรื่อยๆนี่จะอยู่ระดับนี้ละโอเคในส่วนนี้มันเต็มแล้วก็ข้ามครับเดี๋ยวเขาไปดูจุดอื่นๆต่อนะฮะเดี๋ยวพอจุดนี้มันต่ำมันครับข้าพ้นสะพานไม่สูงเต็มสูงครับนี่ครับเป็นทางรับน้ำพอดีเลยครับน้ำข้ามจากถนนมาเจอห้องหมูซิฟนี่โดนหมดแล้วเนาะครับนาเข้านี่โดนหมดครับบ๊ายบายบ๊ายบายบกไม้บกมือหน่อยสบายดีไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้ำก็ลดเดี๋ยวน้ำก็ลดสวัสดีครับฮะมาเลิกละเดี๋ยวมันก็ไหลลงอันนี้ละข้ามถนนละไม่สุกกันพร้อมกันไปหู้เลยครับหน้าวัดโอ้สองข้างนะครับเขาไม่ซุกถ้าท่วมตะลิงขึ้นมาเลยกะตีแบ่งคอขั้นตีแบ่งไม้ขั้นเขาได้ครับแต่ทางโซนได้ครับอ๋อก็ตะไนพุทธหลอกกว้างนะครับครับแต่พอมาทางปั๊บความแข็งครับอ๋อตัวไหนก็โอ้ปุ่นกระโดนนั่งกันเนาะโอ้นี่ครับคลองแม่ซุกกันเหมือนกันครับ
ได้รับผลกระทบอยู่โอ้โหโดนเหมือนกันเยอะเหมือนกันเนาะโอ้ถ้าฝนมาซ้ำคืนนี้ก็คงจะลดระดับอยู่เดี๋ยวต้องรอรุ่นคืนนี้ครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวขอไปดูนะถนนนี้กันเถอะซอยหนึ่งนี่กันเถอะหันไหลยังอันนี้เลยนี่ก่อนปิดคลิปเดี๋ยวมาดูนี่ครับหน้ามันไหลลงไปในซอยซอยหนึ่งนี่คือถนนนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นน้ำไปละนี่โอ้นี่ครับเป็นห้องน้ำละตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูสถานการณ์ต่อในคลิปหน้าครับ